ไปดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่นะครับทางขสมกโดยเฉพาะมหากาพย์เรื่องของรถเมย์ NGV 489คันที่หลายคนติดตามอยู่แม้ว่าตอนนี้จะมีการรับมอบไปแล้ว100คันมีการเปิดให้บริการใช้ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าอีกหนึ่งปัญหาที่ล่าสุดทางศาลปกครองกลางมีคำสั่งออกมาแล้วก็มีการพิจารณา2คดีด้วยกันนะครับ1คือมีการมองเกี่ยวกับเรื่องของมติบอร์ดของสมก.ของทางขสมก.นะครับที่เข้าข่ายว่าอาจจะมีการดำเนินการที่ผิดกฎหมายนะครับในการที่ใช้มติในการรับเกี่ยวกับเรื่องของการอนุญาตให้ทางกลุ่มผู้ดำเนินการนะครับนั่นก็คือทางชอทวีแล้วก็ SCN ในการเข้ามาดำเนินธุรกิจเรื่องนี้ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือการขอให้ทางขสมกนั้นต้องจ่ายค่าเสียหายกับทางเบสลินมากถึงกว่า 1,000 ล้านบาทในกรณีที่ผิดสัญญาครับโดยเรื่องนี้จากทางศาลปกครองกลางนะครับที่ได้มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับใช้มติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการไปตรวจสอบนะครับทางศาลปกครองกลางก็มองนะครับว่าลักษณะนี้อาจจะเข้าข่ายการทำสัญญาซื้อรถ NGV ที่ดูแล้วจะไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งก็มีการซักถามเรื่องนี้หลายประเด็นนะครับที่มีข้อสงสัยก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีที่การส่งหนังสือประกวดราคานะครับการซ่อมบำรุงจะมีการซ่อมบำรุงจริงหรือไม่ประเด็นเรื่องของราคารถเมย์ที่มีการยื่นข้อเสนอด้านราคาสูงกว่าราคากลางและก็สูงกว่าราคาประมูลในครั้งก่อนเหมาะสมหรือเปล่านะครับแล้วก็ประเด็นการกำหนดระยะเวลานับจากวันที่ออกหนังสือเชิญไปจนถึงวันยื่นซองข้อเสนอนั้นมีระยะเวลาสั้นเกินไปหรือไม่รวมไปถึงประเด็นราคารถยนต์นะครับที่นำมาอ้างอิงที่เป็นราคาที่มีการซื้อขายในครั้งเดียวแล้วก็มองว่าคู่สัญญาอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาหรือไม่นี่เป็นประเด็นเบื้องต้นนะครับที่มีการซักถามกันที่ทางศาลปกครองกลางมองว่าอาจจะเข้าข่ายการทำสัญญารถเมย์ NGV ที่ผิดกฎหมายดังนั้นนะครับเบื้องต้นก็เลยมีคำสั่งนะครับให้ทุเลาการบังคับใช้มติของบอร์ดในการประชุมในครั้งก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมจัดซื้อรถเมย์ NGV 489คันวงเงิน 4,261 ล้านบาทส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนติดตามก็คือคดีที่2ครับที่ทางศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาพิจารณาเรื่องของกรณีที่ทางขสมกนั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินถึงกว่า 1,159 ล้านบาทแล้วก็บวกด้วยดอกเบี้ยนะครับอีก 7.5% ต่อปีโดยการชำระในครั้งนี้ต้องให้แก่บริษัทเบสลินกรุ๊ปจำกัดนะครับแล้วก็กับพวกรวม4รายภายในระยะเวลา60วันเนื่องจากว่าขสมกนั้นเป็นฝ่ายผิดสัญญาในการซื้อขายสำหรับการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถเมย์ NGV ตามสัญญาในวันที่30กันยายน2559ที่ผ่านมาจาก2คดีนี้ครับที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งในการเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการนะครับด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ก็ได้มีการสั่งการให้ทางขสมก.ไปหารือกับอัยการครับแล้วก็เตรียมนะครับที่จะยื่นอุทธรณ์ทั้ง2คดีดังกล่าวภายใน30วันเชื่อนะครับว่าขสมก.เนี่ยจะสามารถดำเนินการต่างๆได้ถูกต้องตามระเบียบและก็มั่นใจในการต่อสู้คดีทีนี้แน่นอนนะครับว่าคำสั่งศาลปกครองกลางออกมาแล้วที่จะให้มีการทุเลามติบอร์ดหลายคนก็มองนะครับว่าความชัดเจนหลังจากนี้คือมติดังกล่าวนะครับจะมีผลต่อการจัดซื้อสัญญารถเมย์ NGV ระหว่างขสมก.กับกลุ่มร่วมทำงานของ SCN กับ CHO หรือไม่โดยระหว่างนี้นะครับขสมก.ก็จะสามารถนำรถเมย์ NGV 100คันแรกออกให้บริการกับผู้โดยสารตามปกติแล้วก็จะเดินหน้ารับมอบรถเมย์ที่เหลืออีก389คันตามสัญญานะครับโดยอย่างที่บอกไปครับรถเมย์100คันแรกยังคงให้บริการอยู่นะครับไม่ได้หมายความว่าศาลปกครองกลางสั่งมาแล้วจะมีการหยุดให้บริการเพราะว่าสัญญานั้นถือว่าเดินหน้าแล้วครับถ้าหากว่ามีการหยุดการให้บริการเดินรถนะครับก็จะถือว่าเป็นปัญหาที่ตามมาคือขสมกเนี่ยไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้กับเอกชนไปก่อนหน้านี้ส่วนสำหรับคดีที่มีคำพิพากษาให้ขสมกมีการจ่ายค่าเสียหาย 1,100 ล้านบาทแก่เบสลินนะครับอันนี้ก็ต้องไปพิจารณารายละเอียดกันอีกครั้งว่าคำพิพากษาของศาลปกครองรวมไปถึงคำแถลงการของตุลาการผู้แถลงคดีจะสอดคล้องกันหรือไม่เพราะว่าจากที่ดูเบื้องต้นเนี่ยไม่สอดคล้องกันในหลายประเด็นซึ่งก็ต้องมีการพิจารณาว่าในกรณีนี้ขสมก.จะยื่นอุทธรณ์ในประเด็นไหนได้บ้างนะครับแล้วก็นอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็จะมีการเร่งเสนอรายชื่อบอร์ดของขสมก.ชุดใหม่โดยเร็วที่สุดและน่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้นะครับเพื่อจะต้องดูแลองค์กรแล้วก็บอร์ดให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสคร.และต้องมีความเหมาะสมในการดำเนินงานด้วยครับ